This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับดิฉันรัศมีมณีนินห้องสมุดที่คุณสามารถติดตามเข้ามาฟังได้เป็นประจำค่ะตอนนี้กับหนังสือที่ชื่อว่าชีวิตอุทิศเพื่อสยามเรื่องราวของอมาตย์เอกพระอาจวิทยาคมนายแพทย์จอร์จบีแม็กฟาลานนะคะมาถึงตอนที่19แล้วค่ะเป็นช่วงชีวิตหลังจากเกษียณอายุแล้วของคุณหมอจอร์จและภรรยาเบอร์ธาบราวช์แม็กฟาลานซึ่งเป็นภรรยาที่เพิ่งจะแต่งงานใหม่นะคะในช่วงที่เกษียณแล้วนี่แหละค่ะแล้วก็หลังจากที่เกษียณแล้วคุณหมอก็มาทำงานทางด้านการเขียนการปรับปรุงและการจัดพิมพ์ตำราโดยเฉพาะตำราที่เป็นการเรียนรู้ระหว่างภาษาสยามหรือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นคุณูปการของคุณหมอแม็กฟาแลนท่านนี้เป็นอย่างมากรวมไปถึงคุณพ่อของคุณหมอที่ได้เคยทำงานเหล่านี้เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยวันนี้เราจะมาฟังกันต่อนะคะว่าชีวิตของคุณหมอจอร์จหลังเกษียณแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรว่าแล้วก็นอกเหนือจากงานเขียนงานทำตำรับตำราแล้วนะคะงานทางด้านอื่นที่ทำในช่วงหลังเกษียณยังมีอะไรอีกบ้างคุณผู้ฟังสามารถติดตามห้องสมุดหลังใหม่ได้จาก www.thaipbsradio.com และจากแอปพลิเคชัน Thai PBS Radioแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารของวิทยุไทย PBS ได้ที่ไทย PBS Radio นะคะเป็นแฟนเพจค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะกับตอนที่19ชีวิตอุทิศเพื่อสยามค่ะเย็นเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวันสองสามีภรรยาจะมานั่งพักผ่อนกันที่ระเบียงบ้านแล้วจอร์จก็จะถามคำถามเดียวกันนี้ขึ้นมาเหมือนกันทุกวันว่าคุณจะให้คำจำกัดความคำนี้ว่ายังไงดีซึ่งก็มักจะได้รับคำตอบจากภรรยาว่าฉันไม่รู้จักคำนี้เลยอธิบายให้ฟังหน่อยสิแล้วรายละเอียดของคำนั้นก็จะพรั่งพรูออกมาพร้อมกับตัวอย่างประโยคที่ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าคำนั้นมีวิธีใช้อย่างไรเวทาบราวเขียนถึงสามีบอกว่าจอร์จเป็นครูที่ดีในที่สุดเขาก็จะค่อยๆหาคำจำกัดความของคำนั้นออกมาจนได้บางครั้งคิดปุ๊บก็ถูกใจปั๊บแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นอย่างนั้นในกรณีเช่นนี้คำอธิบายอย่างยืดยาวจะตามมาอีกชุดใหญ่เพื่อพยายามทำให้ฝ่ายภรรยาเข้าใจและเมื่อได้คำจำกัดความที่ทั้งสองคนพอใจจอร์จก็จะจดลงบนกระดาษจากนั้นหลังจากที่เงียบกันไปสักพักกระบวนการแบบเดียวกันก็จะวนกลับมาซ้ำรอยเดิมทุกขั้นตอนก็คือจะกลับมาถามอีกว่าคุณจะให้คำจำกัดความคำนี้ว่ายังไงดีนี่คือวิธีที่คุณหมอเนี่ยให้คำจำกัดความของศัพท์แต่ละคำนะคะซึ่งก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าแล้วก็ยากเย็นแสนเข็ญในสายตาของภรรยาและก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่คุณหมอจอร์จจะไม่คิดถึงเรื่องของการค้นหาคำและคำจำกัดความค
คือไม่ว่าจะไปที่ไหนจะทำอะไรก็จะคิดถึงแต่เรื่องนี้จะพกกระดาษดินสอเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วก็พร้อมที่จะจดข้อมูลทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาแล้วเห็นว่าเข้าท่าลงไปทันทีเพื่อนๆชาวสยามก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือนะคะคือช่วยกันถกเถียงหาความหมายของคำแต่ละคำที่มีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ประเทืองปัญญามากในคืนหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังรับประทานอาหารเย็นอยู่ที่วังของปรินซ์กำแพงเพชรคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินซึ่งพระชายาคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมลปรินซ์กำแพงเพชรประทับอยู่กับเบอร์ท่าที่ฝั่งหนึ่งของโต๊ะยาวส่วนพระชายาประทับอยู่กับจอร์จทางอีกฝั่งหนึ่งในขณะที่กำลังสนทนากันอยู่ก็มีการเอ่ยถึงเรื่องพจนานุกรมนี้ขึ้นมาทันใดนั้นค่ะปรินซ์กำแพงเพชรก็ตรัสเรียกข้ามโต๊ะว่าหมอหมอฉันเพิ่งบอกกับภรรยาของหมอไปว่าฉันแน่ใจว่าหมอรู้จักภาษาสยามมากกว่าฉันซะอีกอันนี้คือพระองค์เจ้าบุรชัดชัยกรบอกอย่างนี้เลยนะคะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์หนึ่งในข้อบังคับที่คิงจุฬาลงกรณ์ทรงกำชับให้พระราชโอรสทุกพระองค์ปฏิบัติระหว่างที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศก็คือต้องเขียนจดหมายกลับมาหาพระองค์ท่านบ่อยๆเป็นภาษาสยามพระองค์ท่านจะทรงตรวจจดหมายเหล่านั้นแล้วก็ทรงแก้คำผิดให้ก่อนจะทรงส่งกลับไปยังผู้เขียนเพื่อเป็นการอบรมสั่งสอนเมื่อใดที่จอร์จรู้สึกเหนื่อยล้ากับชีวิตในกรุงเทพเขาก็จะไปพักผ่อนที่หนองแก่ที่มีบ้านพักตากอากาศของครอบครัวอยู่ริมทะเลโดยเขาจะส่งจดหมายล่วงหน้าไปก่อนเพื่อนัดให้คนดูแลบ้านมารอรับที่สถานีรถไฟแล้วก็จะมอบเงินพิเศษให้กับพ่อครัวชื่อพ่อฮะเพื่อให้พ่อฮะเนี่ยไปจัดการซื้อหาข้าวของเตรียมเอาไว้ให้เพียงพอสำหรับช่วงเวลาที่ทั้งคู่จะไปพักอยู่ที่หนองแก่เมื่อถึงเช้าของวันเดินทางทั้งสองก็จะเริ่มต้นวันพักผ่อนอย่างเบิกบานใจโดยยังไม่มีกำหนดกลับฝ่ายพ่อครัวนั้นก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าคุณหมอจอร์จจะต้องมาอยู่10วันแต่ว่าตัวคุณหมอเองก็จะบอกว่าผมจะอยู่จนกว่าจะรู้สึกหายเหนื่อยแล้วผมก็จะกลับเองแต่หลังจากไปอยู่ที่นั่นได้1สัปดาห์จอร์จก็จะเขียนจดหมายมาบอกที่บ้านว่าพ่อฮะบอกว่าของที่ซื้อมาจากตลาดจะมีพออยู่ได้อีก3วันถ้างั้นผมก็จะกลับตอนนั้นละพอหาผู้ชาญฉลาดรู้ว่าควรจะซื้อของตุนไว้นานแค่ไหนและจะไม่ซื้อเผื่อเกินไปกว่านั้นที่จริงเขาจะออกไปซื้อของจำเป็นจากตลาดใกล้ๆบ้านมาเพิ่มก็ได้แต่เขาก็ไม่เคยต้องทำเช่นนั้นเลยเพราะว่าเขากะเวลาได้เก่งมากและที่ว่าของหมดนั้นความจริงเป็นเพียงข้ออ้างที่จะกลับมาบ้านเท่านั้นเองในเวลาที่ไปพักผ่อนชายทะเลคุณหมอก็ยังไม่เลิกทำพจนานุกรมนะคะยังไม่หยุดทำค่ะไปทำด้วยนำข้อมูลรวบรวมใส่ในกระเป๋าเอาไปด้วยรถไฟจะมาถึงสถานีรถไฟหัวหินประมาณเที่ยงวันพอวันรุ่งขึ้นหลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยก็จะนำกระเป๋าพจนานุกรมออกมาเปิดแล้วก็เอาข้อมูลออกมาวางแผ่เต็มโต๊ะเพื่อที่จะได้ทำงานต่อเหมือนเคยคุณหมอลงเล่นน้ำทะเลทุกวันเดินเล่นไปตามหาดทรายตรวจงานที่คนดูแลบ้านทำไว้ตอนรับชาวบ้านที่นำไข่ปลาและผลไม้มามอบให้ต
แต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็จะต้องลงเอยที่พจนานุกรมนี้ทุกวันพจนานุกรมมีความสำคัญเหมือนกับเป็นลมหายใจเข้าออกของคุณหมอเลยทีเดียวเพราะถ้าเกิดว่าปราศจากสิ่งนี้ชีวิตก็ไม่มีความตื่นเต้นเร้าใจหลงเหลืออยู่อีกแล้วคุณหมอจอชอบศึกษาค้นคว้าคำศัพท์มากแล้วก็ชอบพูดแต่ละคำซ้ำไปซ้ำมาเพื่อกลั่นกรองเอาความหมายที่แท้จริงออกมาให้ได้นี่เป็นความสุขของคุณหมอจอชแล้วก็เป็นความสุขที่ท้าทายมากเสียด้วยในช่วงปีพ.ศ. 2477 ถึง 2478คุณหมอจอร์ดและเบอร์ท่าตัดสินใจเดินทางไปยังนครวัดโดยทางเรือและทางรถจากนั้นก็ต่อไปถึงไส้ง่อนแล้วขึ้นเขาไปยังเมืองดาลัดซึ่งก็นับเป็นการเดินทางที่สนุกสนานน่าจดจำจนกระทั่งคุณหมอจอร์ดเลิกใส่ใจกับกระเป๋าใส่พจนานุกรมซึ่งรวมอยู่กับกองกระเป๋าเดินทางไปได้ชั่วคราวแต่พอตั้งหลักได้ที่โรงแรมในเมืองดาลัดก็เอากระเป๋าพจนานุกรมเนี่ยขึ้นมากางอีกครั้งหนึ่งคือไม่ว่าจะทำอะไรหรือไม่ว่าจะไปที่ไหนแม้กระทั่งไปท่องเที่ยวพักผ่อนงานทำพจนานุกรมนะคะก็ติดไปด้วยเสมอต่อมาทั้งคู่เดินทางไปเที่ยวคาเมรอนไฮแลนด์ในมาลายาหรือมาเลเซียขับรถเที่ยวไปตามชนบทหลายแห่งก็เอาพจนานุกรมนี้ติดตามไปด้วยทุกแห่งเช่นกันซึ่งเบอร์ธาบราว์ผู้เป็นภรรยาก็บอกว่าพจนานุกรมนี้นะคะเหมือนกับเป็นศูนย์รวมความสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่กินเวลาของคุณหมอไปหมดจนคุณหมอเนี่ยไม่เคยต้องมานั่งคิดเลยว่าวันนี้จะทำอะไรดีจิตใจจดจ่ออยู่กับพจนานุกรมตลอดเวลาหลายต่อหลายครั้งเมื่อฝ่ายภรรยาเห็นว่าพจนานุกรมนี้ชักจะบีบคั้นสามีมากเกินไปแล้วเธอก็จะบอกกับสามีว่าไม่ต้องหักโหมขนาดนั้นก็ได้แต่คำตอบที่ได้รับกลับมาเสมอก็คือผมอยากจะทำงานชิ้นนี้ให้เสร็จในขณะที่ผมยังมีเรี่ยวแรงอยู่และผมก็ไม่รู้ว่าเวลานั้นมันจะยาวนานไปถึงเมื่อไหร่และด้วยเหตุนี้คุณหมอก็เลยมีงานพจนานุกรมเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนนะคะให้เขาเคี่ยวเข็นตัวเองให้มุ่งหน้าต่อไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายให้จงได้เป็นเวลาเกือบ17ปีซึ่งก็คือช่วงเวลาทั้งหมดของวัยเกษียณที่คุณหมอภาคเพียรทำงานที่ตัวเองกำหนดขึ้นมาเองจนสำเร็จซึ่งเบอร์ท่าเราก็บอกว่าใช่แล้วเขาคงเกิดมาเป็นพวกที่รักงานเขียนหนังสือจริงๆนั่นแหละคือถึงแม้ว่าจะเรียนมาทางด้านหมอนะคะแล้วก็ทำงานทางด้านการแพทย์มาโดยตลอดแต่สุดท้ายก็ดูเหมือนว่างานเขียนน่าจะอยู่ในสายเลือดทีเดียวละค่ะในบทที่22ว่าด้วยเรื่องบริษัทเครื่องพิมพ์ดีดแม็กฟาร์แลนด์จำกัดในบทนี้นะคะก็เล่าถึงงานที่จอร์ดและเบอร์ท่าต้องคอยเอาใจใส่อยู่ตลอดในช่วงเวลาหลังเกษียณอายุนอกเหนือจากงานเขียนพจนานุกรมแล้วก็คืองานที่ห้างสมิธพรีเมียร์ร้านพิมพ์ดีดนั่นเองค่ะความที่คุณหมอทิ้งร้านไปนานผู้ช่วยผู้จัดการนะคะก็อาศัยจังหวะนี้ทำเรื่องทุจริตแล้วก็กอบโกยผลประโยชน์แอบเปิดร้านขายเครื่องพิมพ์ดีดแห่งใหม่มาใกล้ๆกันโดยไม่ได้บอกให้รู้ว่าเป็นร้านของเขาคือร้านนี้เนี่ยตั้งตัวเป็นคู่แข่งกับห้างสมิธพรีเมียร์อย่างเปิดเผยคุณหมอจอร์จมีสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ดีดสมิธพรีเมียร์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศแต่ในเมื่อบริษัทเลิกผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาสยามไปแล้วและเครื่องพิมพ์ดีดที่นำมาดัดแปลงเปลี่ยนภาษาก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆร้านคู่แข่งก็มีสิทธิ์ที่จะขายเครื่องดัดแปลงนั้นเท่าๆกับร้านของเขาเหมือนกัน
แล้วก็ยังมีข้อได้เปรียบอื่นๆซ่อนเร้นอยู่อีกด้วยค่ะเป็นต้นว่าใบสั่งซื้อที่เข้ามายังห้างสมิธพรีเมียร์ก็จะถูกแอบดึงไปเป็นของร้านคู่แข่งการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีดหลายๆเครื่องที่ทำโดยช่างซ่อมในร้านของคุณหมอเองก็ถูกดึงเอากำไรไปเข้ากระเป๋าผู้ช่วยผู้จัดการคนนี้พอรู้ว่าจะมีการตรวจสอบเขาก็จะเอาเครื่องพิมพ์ดีดเหล่านี้ไปซ่อนในห้องส่วนตัวที่อยู่ถัดไปการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินก็ไม่มีหมายเลขเรียงลำดับทำให้ง่ายที่จะยักยอกเงินไปจากบัญชีประจำวันของร้านนะคะซึ่งลูกค้าเองก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของใบเสร็จที่ไม่มีหมายเลขเรียงลำดับลูกค้าก็ไม่ได้สนใจในรายละเอียดทั้งหมดการจัดฉากทั้งหมดนี้เนี่ยทำได้เยี่ยมมากยิ่งกว่านั้นผู้ช่วยผู้จัดการยังเข้ามาควบคุมร้านอย่างเบ็ดเสร็จแล้วก็เอาอกเอาใจพนักงานจนมั่นใจว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาลาออกก็จะสามารถขนเอาพนักงานทั้งหมดนี้ออกไปด้วยกันได้อย่างแน่นอนแต่ในตอนนั้นการเหยียบเรือสองแคมก็ยังเอื้อประโยชน์ให้กับเขาอยู่ก็เลยยังไม่ต้องการจะลาออกผลก็คือยอดขายของร้านสมิธพรีเมียร์ของคุณหมอนี่ตกหวบไม่ว่าใครจะให้คำแนะนำอย่างไรเพื่อจะได้ปรับปรุงร้านให้ดีขึ้นผู้ช่วยผู้จัดการก็ยังทำเฉยเป็นทองไม่รู้ร้อนในขณะที่คุณหมอจอร์ดเองก็ไว้ใจผู้ช่วยคนนี้อย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะไม่ซื่อสัตย์ปรากฏว่าเมื่อผู้ช่วยคนนี้ลาหยุดไปพักผ่อนและเบอร์ท่าได้เข้าไปที่ร้านเพื่อดูแลเรื่องการเงินแทนเธอก็เลยพบหลักฐานการช่อฉนของเขาซึ่งแม้ว่าไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เล่นเอาทั้งจอร์ดและเบอร์ธาแทบทำอะไรไม่ถูกภารกิจอื่นๆก็ยังรัดตัวทั้งคู่อีกมากสองสามีภรรยาก็เริ่มต้นวางแผนการด้วยกันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้าที่รออยู่แผนการที่ว่านั้นเป็นอย่างไรนะคะคุณหมอจะแก้เกมแก้ปัญหานี้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณฟังคงกำลังอยากรู้นะคะว่าแผนการที่คุณหมอแม็กฟาร์แลนแล้วก็เบอร์ธาบราวน์จะเอามาใช้จัดการแก้ปัญหาในห้างสมิธพรีเมียร์เนี่ยจะทำอย่างไรบ้างนะคะในการแก้เกมการโกงของผู้ช่วยที่เคยไว้ใจปรากฏว่าแผนการแรกนะคะก็คือเลือกคนคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้ช่วยของผู้ช่วยผู้จัดการอีกทีหนึ่งถึงแม้ว่าจริงๆแล้วไม่มีความจำเป็นอะไรเลยกับตำแหน่งนี้แต่คนคนนี้เป็นคนที่ใช้ได้แล้วก็เป็นคริสเตียนงานของเขาก็คือเป็นผู้ช่วยแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับธุรกิจเครื่องพิมพ์ดีดจากผู้ช่วยผู้จัดการอีกทีทั้งจอร์ดและเบอร์ธาพอใจกับความก้าวหน้าของชายผู้นี้เมื่อใดก็ตามที่โอกาสเหมาะมาถึงทั้งคู่ก็จะสามารถลงมือตามแผนได้ทันทีสัญญาว่าจ้างของผู้ช่วยผู้จัดการกำลังจะสิ้นสุดลงปลายเดือนมีนาคมที่จะมาถึงนะคะตัวผู้ช่วยผู้จัดการคนนี้ก็พูดเป็นในบอกว่าเขาเนี่ยหวังจะได้ข้อเสนอที่ดีกว่าเก่าในสัญญาว่าจ้างฉบับใหม่เหมือนกับมั่นใจว่าถือไพ่เหนือกว่าแล้วคุณหมอจอร์ดก็จะต้องยินยอมทำตามที่เขาต้องการก่อนจะถึงเวลาปิดร้านในวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์คุณหมอจอร์ดก็เดินเข้ามาในร้านแล้วก็ขอกุญแจคืนผู้ช่วยผู้จัดการหน้าซีดแต่ก็จำเป็นต้องส่งกุญแจให้จากนั้นคุณหมอก็ประกาศว่าจะไม่มีสัญญาว่าจ้างฉบับใหม่ใดๆทั้งสิ้นและผู้ช่วยผู้จัดการผู้นี้จะได้ลาพักเป็นเวลา1เดือน
โดยได้รับเงินเดือนภายใต้เงื่อนไขว่าเขาจะต้องไม่เหยียบเข้ามาในร้านอีกทุกอย่างเป็นไปตามแผนโดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อแต่ห้างสมิธพรีเมียร์จะไปรอดหรือเปล่าคู่แข่งสบประมาทว่าห้างสมิธพรีเมียร์กำลังจะเข้าถึงตาจนแล้วแต่ทั้งจอร์ดและเบอร์ธาก็ได้ตัดสินใจว่าจะร่วมกันสู้ต่อและในที่สุดห้างสมิธพรีเมียร์ก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่ต่อไปคือเมื่อไม่ต้องรับผิดชอบกับการสอนทั้งจอร์ดและเบอร์ธาก็มีเวลาให้กับธุรกิจมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นอาชีพที่ทั้งคู่ได้รับช่วงต่อมาแบบตกกระไดพลอยโจรก็ตามนะคะทั้งคู่ก็ช่วยกันพัฒนาเครื่องพิมพ์ดีดเรมิงตันภาษาสยามค่ะโดยการปรับปรุงแล้วก็คิดวิธีจัดวางตัวอักษรสมัยให้ตัวที่มักใช้บ่อยเกิน 50% อยู่บนแป้นพิมพ์แถวที่2และตัวที่ใช้กันน้อยกว่า 10% ที่จำเป็นต้องยกแคร่พิมพ์บริษัทเครื่องพิมพ์ดีดเรมิงตันได้รับแป้นพิมพ์นี้ไปผลิตจนกลายเป็นที่รู้จักกันในนามของแป้นพิมพ์เรมิงตันและต่อมาได้กลายเป็นแป้นพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดภาษาสยามทุกเครื่องทั้งคู่ยังเปิดโรงเรียนสอนพิมพ์ดีดเพื่อสอนการพิมพ์แบบสัมผัสที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมาเองอีกด้วยแล้วก็เปิดให้เรียนฟรีเป็นเวลา3เดือนสำหรับทุกคนที่ซื้อเครื่องพิมพ์ดีดด้วยวิธีนี้นะคะชาวสยามก็เลยหันมายอมรับเครื่องพิมพ์ดีดยกแคร่ในที่สุดทั้งที่ก่อนหน้านี้ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาพอประสบความสำเร็จกับเครื่องพิมพ์ดีดเรมิงตันสองสามีภรรยาก็มองไปไกลกว่านั้นคือรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวสยามจะได้รู้จักเครื่องใช้สำนักงานทันสมัยอื่นๆพวกเขาจึงจดทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานของบริษัทเรมิงตันแบรนด์แต่เพียงผู้เดียวในสยามอุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็มีส่วนสำคัญในการช่วยให้รัฐบาลสยามและสำนักงานอื่นๆได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความทันสมัยแล้วก็มีการจ้างชาวอเมริกันคนหนึ่งมาช่วยสอนวิธีการใหม่ๆในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบันทึกข้อมูลของรัฐให้กับบรรดาข้าราชการด้วยไม่นานนักคู่แข่งทั้งหลายก็เริ่มเอาอย่างโดยสั่งสินค้าประเภทเดียวกันเข้ามาขายแล้วก็ใช้นโยบายตัดราคาแย่งลูกค้าไปได้มากแต่ว่าผู้ขายรายอื่นไม่เคยได้รับการฝึกอบรมมาก่อนก็เลยให้ความรู้แก่คนใช้สินค้าได้เพียงน้อยนิดต่างจากร้านของคุณหมอจอร์ดซึ่งขึ้นชื่อว่ามีความซื่อสัตย์และบริการที่ดีเป็นรากฐานมาแต่ต้นในช่วงเวลาหลายปีก่อนเดือนธันวาคมปี2484ทางร้านประสบความสำเร็จในการสั่งเครื่องคิดเลขเครื่องทำบัญชีเครื่องอัดสำเนาเครื่องเจาะบัตรทำบัญชีเครื่องคิดเงินและอุปกรณ์พร้อมระบบจัดเก็บเอกสารเข้ามาแนะนำให้ชาวสยามรู้จักซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติกระบวนการดำเนินธุรกิจในสยามเลยทีเดียวจอร์ดและเบอร์ธายังเปลี่ยนชื่อร้านใหม่ด้วยนะคะในเมื่อเครื่องพิมพ์ดีดสมิธพรีเมียร์ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดอีกต่อไปชื่อห้างสมิธพรีเมียร์ก็อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดก็ตั้งบริษัทเครื่องพิมพ์ดีดแม็กฟาแลนจำกัดขึ้นมาแทนทีโดยสองสามีภรรยาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถึง 98% และในระหว่างนั้นยังได้ฝึกพนักงานชาวสยามที่มีประสิทธิภาพคนหนึ่งขึ้นมาด้วยเบอร์ธาบราบอกว่าในช่วงปี2473ถึง2483สมัยนั้นธุรกิจในบ้านเราเนี่ยมีการโกงกินกันมากแล้วก็มีการติดสินบนอยู่ทั่วไปแทบทุกคนทุกแห่งจอร์ดและเบอร์ธาก็พยายามที่จะทำธุรกิจอย่างใสสะอาดแต่ก็ต้องใช้พลังสติปัญญาอย่างหนักเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งที่พยายามดิ้นรนขนขวายไม่ว่าจะด้วยวิธีการที่สะอาดหรือสกปรกเพื่อช่วงชิงใบสั่งซื้อจากรัฐบาลมาให้จงได้การขายของให้รัฐบาลสยามถือเป็นธุรกิจใหญ่
รัฐบาลต้องจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนจัดซื้อสินค้าเข้ารัฐซึ่งก็เป็นความคิดที่ดีและจริงๆก็ควรจะช่วยประหยัดเงินให้กับรัฐบาลได้ปีละหลายล้านแต่ปรากฏว่ามันกลับเปิดโอกาสให้กับผู้จัดหาสินค้าที่จะยัดเยียดของคุณภาพต่ำหรือว่าของที่ไม่จำเป็นให้กับรัฐบาลในราคาที่แพงที่สุดในตลาดแล้วก็เอาผลกำไรหรือว่าส่วนต่างเนี่ยเข้ากระเป๋าของพ่อค้าคนกลางเบอร์ท่าเปล่าก็บอกว่าพวกเขาเต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายและจำเป็นจะต้องมีคนคอยจับตาดูตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้คนพวกนี้คดโกงเล่กลอย่างหนึ่งที่พวกเขาใช้ได้ผลสำเร็จมานานคือการให้บริการหลังการขายจอร์ดเองนั้นขายสินค้าให้รัฐบาลในราคาขาดตัวโดยไม่มีข้าราชการคนไหนหรือใครก็ตามได้ค่าในหน้าเลยแล้วเขาก็ยังรับประกันพิมพ์ดีดทุกเครื่องพร้อมสัญญาให้บริการฟรี1ปีอีกด้วยร้านคู่แข่งก็ทำตามบ้างโดยหนึ่งในคู่แข่งของเขานั้นมีพนักงานซ่อมเพียงคนเดียวซึ่งก็เป็นคนที่ฝึกมาจากร้านของจอร์ดนั่นแหละเพียงแต่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงถูกให้ออกร้านคู่แข่งดังกล่าวใช้วิธีเกทับด้วยการเสนอให้บริการฟรีเป็นเวลาถึง10ปีแต่แล้วทางร้านกลับไม่รับผิดชอบตามสัญญารัฐบาลจึงต้องขอร้องให้จอร์ดช่วยส่งพนักงานไปบริการและซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดที่ซื้อมาจากคู่แข่งรายนี้ซึ่งจอร์ดก็ยินดีไปให้บริการแทนชาวสยามนั้นรู้ดีถึงความสำคัญของบริการหลังการขายแต่หากมีเงินสดๆลอยมาเข้ากระเป๋าแล้วล่ะก็พวกเขาก็จะทำเป็นไม่รู้เสียอย่างนั้นแต่จอร์ดก็ต้องทำธุรกิจต่อไปอย่างน้อยก็เป็นความพอใจที่ได้ทำงานรับใช้ประเทศสยามในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าคนเราสามารถทำธุรกิจอย่างสุจริตและสอดคล้องกับหลักการของชาวคริสเตียนได้จริงในช่วงนั้นพนักงานของคุณหมอจอร์ดเป็นคนหนุ่มสาวประมาณ40คนซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมวิธีการทำธุรกิจและการดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงมาจากคุณหมอจอร์ดเหมือนกับเป็นลูกชายลูกสาวที่ทั้งคุณหมอจอร์ดและเบอร์ท่าเนี่ยคอยดูแลสั่งสอนห่วงใยเอาใจใส่ในทุกๆช่วงของชีวิตห้องทำงานของผู้จัดการก็จะกลายเป็นที่ที่เด็กๆหมายถึงเด็กๆ เหล่านี้เนี่ยนะคะมักจะมาจับกลุ่มปรึกษาหารือกับสองสามีภรรยาในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับการขายเครื่องพิมพ์ดีดเลยแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตและอนาคตของพวกเขาผู้ซึ่งจอร์ดและเบอร์ท่ารักใคร่ผูกพันแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องคอยดูแลรับผิดชอบให้ได้ดีก็ถือได้ว่าเป็นชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยไม่น้อยจอร์ดใช้เวลาของเขาในสำนักงานตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นและเบอร์ท่าก็ทำงานในส่วนของเธอเช่นกันแต่ทุกอย่างก็มาถึงจุดสิ้นสุดในวันที่8ธันวาคมปีคศ1941นะคะก็คือ2484เมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ากรุงเทพการรับใช้ประเทศสยามในด้านของงานธุรกิจจึงต้องจบลงนี่คือสงครามโลกครั้งที่2นะคะทั้งสองเลือกพนักงานคนหนึ่งที่ไว้ใจได้ขึ้นมาดูแลสำนักงานแทนและในวันที่23ธันวาคมรัฐบาลสยามก็ยึดทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดสิ้นด้วยข้อสันนิษฐานว่าบริษัทเครื่องพิมพ์ดีดแม็กฟาร์แลนด์จำกัดคือทรัพย์สมบัติของศัตรูชาวต่างชาติในบทที่23ชื่อบทว่า1ศตวรรษในสยามได้กล่าวถึงการฉลองครบรอบ1ศตวรรษของงานพันธกิจคริสตจักรโปรเตสแตนต์ในสยามซ
ซึ่งก็ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตคู่ของจอร์จและเบอร์ธานั่นก็คือเมื่อใกล้จะครบ100ปีนะคะที่คริสตจักรได้เข้ามาเผยแผ่ศาสนาในสยามบรรดามิชชันนารีก็ปรึกษากันว่าจะจัดงานเฉลิมฉลองยังไงดีก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งโดยศาสนาจารย์เอกินเป็นประธานศาสนาจารย์เอกินเป็นมิชชันนารีอาวุโสที่เดินทางเข้ามาเมืองไทยนะคะตั้งแต่ปี2423แล้วก็ได้สอนที่โรงเรียนสวนอนันต์พร้อมๆกับศาสนาจารย์เอสจีแม็กฟาแลนพ่อของคุณหมอจอร์จต่อมาท่านก็เปิดโรงเรียนเอกชนที่ชุมชนกุดีจีนใกล้ๆกับโรงเรียนสวนอนันต์เพื่อสอนเด็กชายที่เป็นลูกหลานของชนชั้นกลางแล้วก็ชนชั้นล่างความคิดของศาสนาจารย์เอกินเนี่ยล้ำสมัยไปสักหน่อยเพราะว่าในเวลานั้นสยามยังไม่พร้อมสำหรับโรงเรียนเอกชนที่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเพราะว่าคนไทยในสมัยนั้นก็ยังไม่เห็นคุณค่าของการศึกษาที่จะต้องเสียเงินด้วยเหตุนี้ค่ะศาสนาจารย์เอกินก็ไปร่วมงานกับ Presbyterian Mission แล้วก็มีบทบาทสำคัญในงานด้านการศึกษาและประกาศศาสนาขององค์กรอยู่นานหลายปีก็นับว่าท่านมีความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งประธานจัดงานฉลองในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะถึงแม้ว่างานเนี่ยจะบอกก็เป็นพันธกิจของโปรเตสแตนต์แต่ว่าในปี2470งานของคริสตจักรโปรเตสแตนต์ล้วนอยู่ในมือของ Presbyterian ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น Presbyterian Mission จึงเป็นผู้นำในการจัดงานดังกล่าวปรากฏว่าคณะกรรมการเนี่ยตัดสินใจร่วมกันนะคะว่าจะจัดงานฉลองอย่างเรียบง่ายที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนซึ่งศาสนาจารย์เอกินเป็นผู้ก่อตั้งในปี2446แล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่างานนี้จะจัดแบบเรียบง่ายไม่ใหญ่โตฟู่ฟ้าเพราะว่ามีเงินทุนจำกัดแล้วก็ยังมีเสียงเรียกร้องให้มีการจัดพิมพ์หนังสือประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับงานที่มิชชันนารีทุ่มเททำมาตลอด100ปีด้วยงานนี้คุณหมอจอร์จได้รับมอบหมายให้เป็นบรรณาธิการและนี่เป็นที่มาของหนังสือ1ศตวรรษของพันธกิจคริสตจักรโปรเตสแตนต์ในสยามค.ศ. 1828ถึงค.ศ. 1928แม้ว่าจะมีเวลารวบรวมประวัติค่อนข้างจำกัดแหล่งข้อมูลก็เข้าถึงได้ยากแต่หนังสือก็เสร็จออกมาจากโรงพิมพ์ทันวันงานพอดีแล้วก็มีมิชชันนารีหลายๆท่านช่วยเขียนบทความมาลงในหนังสือเล่มนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณหมอจอร์จและเบอร์ธาได้ร่วมแรงร่วมใจนะคะให้กับงานเฉลิมฉลองครั้งนี้และเป็นบันทึกฉบับเดียวที่รวบรวมประวัติความเป็นมาทั้งหมดของเหล่ามิชชันนารีในรอบ100ปีของการทำงานในสยามค่ะติดตามเรื่องราวของชีวิตอุทิศเพื่อสยามอามาตย์เอกพระอาจวิทยาคมคุณหมอจอร์จบีแม็กฟาแลนได้ในตอนต่อไปตอนที่20ว่าชีวิตหลังจากนี้บั้นปลายชีวิตของคุณหมอจะเป็นอย่างไรโดยการเล่าเรื่องของเบอร์ธาบราวช์แม็กฟาแลนที่เป็นผู้เขียนแปลโดยเด็กวัฒนารุ่น100ห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะนี่ถือเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งทีเดียวของประเทศไทยวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะที่ผ่านการแผ้วทางมายาวนานห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts.